ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับอยู่ผมเอ็กครอสและพี่เจมาสเตอร์สวัสดีครับผมกลับมากับ PUBG Mobile อีกรอบเย้เรากลับมาอีกรอบก็เพราะว่ามันมีอัปเดตพิเศษเว้ยพี่ยังไงอ่ะคิวอัปเดตอะไรอ่ะมันคือการครอสโอเวอร์กันระหว่างเกมคอนโซลสุดฮิตบนมือถือ PUBG Mobile กับ Resident Evil 2ครับพี่โอ้โหไม่ต้องบอกก็รู้เพราะว่าดูข้างหลังก่อนข้างหลังฉากที่เรายืนอยู่เนี่ยโอ้โหมันเป็น PD หน้าสถานีตำรวจใน Resident Evil 2นะครับในตำนานเลยในการอัปเดตครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมเขาก็มีเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันดับแรกเลยคือกล่องครับสายเติมนะครับไปดูกล่องได้สายเติมเอด้ามาแอบพี่เจโดนไปกี่บาทบอกเขาไปเฮ้ยยังก่อนยังไม่เติมพี่ไม่ค่อยเติมเกมนี้เดี๋ยวผมแอบโอปอเติมอีกทีนึงใช่ปะโอปอได้ยินเปล่าใส่หูฟังไม่ได้ยินแล้วก็โหมดพิเศษนะครับ Survive Till Dawn ครับท่านผู้ชมก็เป็น Limited Time ด้วยก็คือเล่นได้เฉพาะช่วงเวลาพิเศษเท่านั้นนะครับพวกเราอะพี่ไปเล่นแบบปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเพิ่มซอมบี้เข้ามาด้วยครับผมใช่ซอมบี้ที่เพิ่มเข้ามานี่ก็รู้สึกว่าจะมีหลายแบบเลยเท่าที่พี่ไปลองเล่นมาเนี่ยมีทั้งแบบซอมบี้ที่มันสามารถปล่อยพิษแจกระยะไกลทำดาเมจให้เราหรือว่าจะเป็นซอมบี้ตัวอ้วนที่แบบวิ่งมาแล้วก็ระเบิดได้บะเนี่ยไปดูด้วยตาตัวเองดีกว่าจานใช่คือต้องบอกไว้ก่อนว่าโหมดเนี่ยคือแบบใครจะซ่ากดไปคนเดียวเนี่ยก็สามารถกดได้แต่ว่าโคตรยากเลยสำหรับแผนที่ของมันเนี่ยก็จะเป็นแผนที่มันอ่านว่าอีแรนเกลครับพี่แล้วก็มันจะมีปืนมาใหม่ด้วยนะคิวว้าวมันจะมีอาวุธเพิ่มเข้ามา4แบบก็คือมันจะมีมีดมีระเบิดซอมบี้มีปืนไฟแล้วก็ปืนเกตลิงนั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปรอดูกันในเกมดีกว่าออกมาแล้วยังอยู่โอ้ที่เปิดมาฟ้าก็เป็นแบบนี้เลยเนี่ยมันจะออกแบบมีหมอกนิดๆนะฮะ PM 2.5 ไกลถึงนี่เลยพี่เขาอยู่ในกรุงเทพมาไกลถึงนี่เลยก็ดูคิวก็คิวดูพี่ดิเห็นไหมพี่ใส่ผ้าปิดจมูกไว้ด้วยกันฝุ่นฝุ่นเลยพี่อันนี้ผมพอเปิดแผนที่แล้วรู้สึกว่าแผนที่มันไม่ได้กว้างทั้งหมดเพียงแต่ว่าเขาจะกำจัดโซนเล่นใช่ไหมฮะถูกต้องโผล่มาเนี่ยมันจะไม่ได้เต็มแมปเลยเนี่ยมันจะกำหนดประมาณนี้นะครับผมเราไปบ้านเกิดเราดีกว่าได้โรสฮอคก็จะมี3เมืองหลักๆที่เราสามารถลงได้มีโพชิงกิมีโรสฮอคแล้วก็ไอยัสนายานะฮะใกล้ๆจะมืดละตอนนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีเวลาบอกทางขวาบนตรงข้างล่างแผนที่นะครับว่าใกล้จะมืดแล้วฉะนั้นเนี่ยเราต้องฟาร์มของแล้วเตรียมตัวจะบวกกับซอมบี้ที่น่ากลัวแล้วเราก็ต้องระวังคนด้วยอ๋อนี่ยังมีคนด้วยอ่ะพี่นึกว่าสู้กับซอมบี้อย่างเดียวโอ้โหไม่อ่ะแต่บางทีอ่ะแบบกดคนเดียวมานี่โอ้โหอยากจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอย่าเพิ่งยิงการช่วยยิงผีก่อนเลยแต่คนอื่นเขาไม่น่าจะฟังเอ้ยพี่เก็บมีดละนี่ครับมีดก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับกดเลข5เอาออกมาคล้ายๆระเบิดนั่นเองไหนเอามาดูหน้าตาหน่อยดิพี่ไหนคิวคิวเทปะพี่ถือแล้วหลอดเท่าผมป้าไหนมาดูดิไหนอ่ะก็ดูดิครับไงเนี่ยก็ดูดิครับไงหน้าตาจ้วงดูกระโดดเสียบเฮ้ยมันเสียบว่ะนี่ครับสองมีเกิดแล้วนี่ไงคือต้องบอกไว้ก่อนว่าข้อดีของมีดก็คือเราจะไม่มีเสียงนะตอนที่เรายิงหมายถึงยังไงก็คือแบบตอนที่เราเอามีดไปฟันน่ะคือมันจะไม่มีเสียงไงแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ปืนเราใช้ปืนก็จะลั่นๆหน่อยคนอื่นก็จะเห็นตำแหน่งเราง่ายๆนี่ไงแต่ว่าใช้มีดก็จะเนี่ยจะโดนตบดาเมจก็จะประมาณนี้ครับที่ผมไปอ่านมาว่าเขามีกิจกรรมนี้ด้วยนะพี่ที่เขาบอกว่าฆ่าครบ100ตัวแล้วก็จะได้ไอเทมสามารถเอาไปแลกได้ในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับฆ่าครบ100ตัวมันจะได้เหมือนเป็นแคปซูลนะฮะแล้วก็เอาไปแลกของในกิจกรรมนั่นเองซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากไม่ได้ให้เรายิงซอมบี้เปล่าๆเขาจะมีของแจกไม่ใช่ว่าแบบกูยิงไปทำไมเนี่ยโอ้เยอะก็เยอะไร้สาระเสียเวลามีเป้าหมายบางทีถึงจะคุยกันได้ถูกต้องคือระบบเขาก็ทำมาค่อนข้างดีนะคือแบบว่ารถในแมปเนี่ยเท่าที่ผมลองดูเนี่ยผมก็คิดอยู่นะว่าเออถ้าเกิดมันมีซอมบี้ใช่ไหมก็เหมือนจะยากเลยก็ขับรถเหยียบไปดิใช่ไหมเลยเนี่ยพี่ก็เลยไปลองขับรถดูนะปรากฏว่าน้ำมันอ่ะมันให้น้ำมันมาน้อยมากเว้ยในแมปแต่ละคันอ่ะไม่ค่อยมีน้ำมันใช่ไหมเออน้ำมันมันให้มาน้อยมากครับซึ่งต้องบอกว่าใครคิดอย่างนั้นอยู่เนี่ยคุณทำไม่ได้คือขับแป๊บเดียวหมดอ่ะตายแล้วบอสซอมบี้นี่2เม็ดน่าจะตายนะอึดอยู่นะเนี่ยซอมบี้อ่ะนี่เพิ่งคืนแรกป่ะเนี่ยใช่คืนแรกคือต้องบอกว่าเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวลูกกระสุนหมดนะเพราะว่ากระสุนมันจะดรอปเรื่อยๆจากซอมบี้นั่นเองนะครับอ๋อผมเห็นแล้วเมื่อกี้เรายิงไปเลยใช่เรายิงไปเลยเราไม่ต้องห่วง
แถมไอเทมก็ยังมีไอเทมดรอปด้วยนะโอเคฮะตรงถนนนี่ซอมบี้จะเกิดเรื่อยๆเลยเรามาช่วยเพื่อนยิงก่อนนี่อันนี้คืนแรกผมก็คิดว่าเยอะแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมันยังไม่ถึงตอนกลางคืนคิวอันนี้ยังไม่กลางคืนโอ้โหกลางคืนมาแล้วรู้เรื่องให้ตายเถอะนี่แต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอผู้เล่นคนอื่นเจอแต่ซอมบี้เพราะงั้นเราก็ฟาร์มก่อนฟาร์มไปก่อนปีนี่แหละแต่พี่รู้สึกว่าปืนกลเบาเนี่ยค่อนข้างจำเป็นเลยวะเพราะว่าซอมบี้มันดรอปกระสุนด้วยใช่ไหมครับใช่ดรอปกระสุนด้วยแล้วแบบเรายิงได้เรื่อยๆอ่ะคือกระสุนมันไม่มีวันหมดเลยเท่าที่ลองดูมา okay. พี่คิดว่าในเกมนึงเนี่ยเราจะยิงกันถึง100ตัวไหมมันเยอะขนาดนั้นไหมถึงนะคืนแรกอาจจะยังไม่ถึงแต่มันจะมาเยอะกว่านี้อีกใช่ไหมใช่มันจะมาโอ้โหบึ้มแล้วมันจะไม่ได้มีซอมบี้แค่แบบโง่ๆที่เดินตามถนนแบบเมื่อกี้นะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยซอมบี้มันดุมาก oh. ทั้งวิ่งเร็วทั้งโอ้โหคือต้องรอดูครับแต่ว่าแอร์ดรอปเนี่ยมันก็ไม่หมูนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนี่ไงไทยแลนด์บุกมาแล้วนี่ไงเราต้องไปตรงพื้นที่ตรงนั้นนะครับแล้วเราจะเห็นว่าการเปิดตัวของไทยแลนด์มันเป็นยังไงไปมาคิวแอบดูไหมพี่แอบดูแอบดูไปดินี่ไงนี่ไงมีเริ่มมีซอมบี้ตัวอื่นละเริ่มได้ยินเสียงมันพ่นพิษละเมื่อกี้เฮ้ยไอ้อ้วนนี่ไอ้อ้วนมันจะถึกมากแล้วมันก็จะระเบิดถ้าเราอยู่ใกล้ทำดาเมจเจ็บด้วยครับใช่เจ็บด้วยโอ้โหเนี่ยดูคิวลองเงยหน้ามองดูไอ้ตรงแอร์ดรอปมันจะไปปล่อยไอ้ตรงนั้นอ่ะนี่ดูเห็นไหมมันจะมีระเบิดตกลงมาเห็นปะว้าวเห็นไหมเนี่ยสังเกตมันจะมีระเบิดตกลงมาแล้วถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีตัวกระโดดลงมาพร้อมกันกับระเบิดนะฮะก็คือไทยแลนด์นั่นเองถูกต้องชิปพายแล้วไปบวกกันดีกว่าลุมยิงมันเลยพี่เผื่อได้ของดีใช่คือแบบถ้าเกิดเราไปเจอมันนะโหจังหวะที่มันวิ่งมาใส่เราเนี่ยแบบบอกเลยว่าขนหัวลุกอ่ะมันวิ่งเร็วกว่าเราเหรอพี่มันก็วิ่งเร็วกว่าเราแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราวิ่งอ้อมๆตัวมันมันก็ต่อยเราไม่โดนใช้สเต็ปจุกใช่ใช้สเต็ปแบบวิ่งอ้อมๆเอาแต่ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรอยู่เหมือนกันกว่าจะยิงมันตายนะฮะถ้าเกิดเราช่วยกันยิงหลายๆคนน่าจะแป๊บเดียวนะไปครับผมกลัวว่ามันจะมีคนอื่นมาด้วยเดี๋ยวเราต้องเตรียมสู้กับคนอื่นด้วยสิ่งที่เราควรระวังคือมันจะมีคนอื่นที่มันมาพร้อมกับเรามันอยากมาล่าของเหมือนกันเอาละครับตอนนี้ฟ้ามืดแล้วครับผมไอ้ยะเตรียมพร้อมรับบรรยากาศน่ากลัวอันนี้แค่คืนแรกนะฮะคืนแรกยังไม่เท่าไหร่แล้วก็ตื่นเต้นแล้วซอมบี้เกิดหลังคิวละเริ่มเห็นซอมบี้เกิดปลาปลายๆนี่ข้างหลังมาแล้วโอ้โหนี่บางทีของก็ไม่ดรอปนะพี่โหใช่แต่ดวงจริงแต่ว่ามันดรอปทีมันดรอปเยอะนะ60นัดเลยนะเอ้ยโอ้โหเกิดใกล้นี่ไงยิงหงายไปเลยครับเนี่ยกระสุนมันจะดรอปทีละ60นัดคือมันยิงได้เรื่อยๆเลยทีเดียวโอเคนี่ไงไอ้แลนโดนฆ่าไปยังเนี่ยยังตราบใดที่มันยังขึ้นจุดในแมปอยู่แสดงว่ายังไม่โดนฆ่าใช่ไหมครับถูกต้องไปถ้าเกิดเราฆ่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราฆ่าเฉยๆเราแบบไม่ได้อะไรคือมันจะเป็นเหมือนแอร์ดรอปข้างในตัวมันด้วยนะมันจะดรอปมีของด้วยครับใช่แล้วมันจะบอกด้วยว่าแบบตอนจบเกมเราฆ่าไปกี่ตัวอะไรเงี้ยเราฆ่าไทยแลนด์ไปเหมือนจะมีแบบเหมือนเป็นสกอร์พิเศษให้ด้วยอะไรเงี้ยไปลุมยิงมันพี่มาสิมี AK กับลูกซองยังไงพี่มันยืนอยู่บนถังใช่เห็นไหมนี่แหละครับผมยิงเปิดไปหามันเลยมาแล้วมันจะวิ่งมาหาแล้วดูการวิ่งมันโอ้โหมาครับยิงยัดเลยจะสังเกตได้ว่ามันจะมีหลอดเลือดขึ้นนะต้องไปใกล้กว่านี้โอเคยิงเน้นหัวนี่ครับมันปลุกลูกน้องขึ้นมาแล้วระวังนะมันทำอะไรอ่ะพี่มันทุบพื้นทำไมโอ้โหคว้าหินได้ไหมนี่ไงเลือดลดไหลเป็นน้ำไปดิไอ้น้องฆ่ามันี่ไงโอ้โหมันปาหินได้ด้วยมันปาหินแก๊งปาหินนี่พวกเนี้ยยังไงโอ้ยเรียบร้อยเอาละครับผมเรามาดูไอเทมกันดีกว่าโอ้มีเอดับบงเอดับบิลด้วยเอดับบิลเสร็จโจนดิฮะจังหวะนี้เฮ้ยพี่เคลียร์ซอมบี้ก่อนดีกว่าโอ้ยปืนไฟนี่ไงเห็นไหมเพื่อนเราใช้ปืนไฟคิววัดโอ้โหอย่างเจ๋งโคตรเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วปืนไฟด้วยนี่ครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เนี่ยเป็นแค่คืนแรกนะนี่คืนแรกซอมบี้มันออกมาซะก่อนโอ้โหคือ yes. ตอนเนี้ยกระสุนหมดแล้วอะ กระสุนพี่หมดแล้วอะคิวต้องเก็บจากซอมบี้เอานี่ไงได้ละ AK โอ้โหโอ้เยอะโอ้โหเยอะมากถ้าให้แนะนำนะเราควรไปอยู่บนสิ่งก่อสร้างนะแบบดาดฟ้าหรือว่า
ชั้น2ของบ้านเนี่ยอะไรพวกนี้ง่ายกว่าใช่ไหมพี่ใช่เพราะว่ามันจะเป็นทางขึ้นมาแค่ทางเดียวนะแล้วเราจะดักยิงมันตรงประตูได้เลยเย้โอเคโอ้โหเก็บแป๊บเก็บแป๊บเกิดมาเยอะเหลือเกินเป็นไรก็เอาแล้วตอนเนี้ยได้หมดอะจังหวะนี้ยิงยับๆเลยโอ้โหต้องบอกไว้ก่อนซอมบี้มันจะอึดขึ้นป่ะพี่ซอมบี้มันจะอึดขึ้นไหมอันนี้ไม่ชัวร์ว่ะแต่รู้สึกว่าปกตินี่มันก็โอ้โหแค่นี้ก็อึดแล้วแค่นี้ก็ยิงตายยากแล้วพยายามเน้นที่หัวเอาโอเคฮะโอเคครับผมผมพยายามวิ่งไปเก็บลูกกระสุนไปนะฮะถ้าเกิดเราเก็บของดีๆเนี่ยเราก็จะได้เรื่อยๆเลยนะโอเคโอ้โหเห็นไหมมันจะมีซอมบี้ที่ทำดาเมจจากระยะไกลด้วยคือไอ้พวกปืนไฟอะไรพวกนี้ก็จะทำดาเมจกับซอมบี้ที่แรงกว่าปืนปกติด้วยนะโอ้โหเรียกได้ว่าดีมากๆโอเคอุ๊ยโดนตีจากข้างหลังเผามันเลยเพื่อนเผามันเลยนี่ครับเราต้องอยู่กับเพื่อนอย่างนี้ฮะแล้วหลังๆเนี่ยคือเราจะไม่ได้น่ากลัวแค่ซอมบี้มันจะมีคนนะมันจะมีคนมาด้วยใช่ไหมมันจะมีคนมาแจมเราด้วยนอกจากเอาชีวิตจากซอมบี้แล้วเนี่ยต้องเอาชีวิตจากคนด้วยอันตรายพอๆกันเฮ้ยไอ้อ้วนอ้วนมาไอ้อ้วนมาทำไมให้อายบ้านนาเรียบร้อยโอ้โหยิงไม่ไหวแล้วพี่โคตรเยอะเลยเยอะวิ่งไปเก็บกระสุนไปฮะโอเคโอ้โหไอ้พวกนี้นี่ปล่อยพิษกันรัวๆเลยนะปล่อยพิษกันรัวๆเลยนะโอ้โหอยากจะปั๊มยาแต่ไม่มีเวลาเลยใช่เนี่ยรอ20วิใกล้เช้าแล้วใกล้เช้าแล้วคิวนิดเดียวอดทนไว้อดทนไว้กระสุนหมดชิบหายกูจะยิงเพลินได้กับระเบิดซอมปรับได้กับระเบิดซอมบี้ด้วยโอเคกระสุน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 โอ้บางตัวก็ไม่ดรอปใช่บางตัวไม่ดรอปแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็จะไม่มีมันหมดแหละแต่ว่าเราต้องพยายามวิ่งเก็บนิดนึงโอเคโอ้เช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วซอมบี้ก็จะเริ่มน้อยแล้วนะจังหวะนี้โอเคโอ้เรียกได้ว่าเหนื่อยโคตรปั๊มยาแป๊บจังหวะนี้เราก็วิ่งเก็บกระสุนวิ่งเก็บกระสุนไม่ได้แม่งมาเรื่อยๆใช่ป่ะใช่โอ้โหผมบอกเลยว่าเหนื่อยใจเย็นเจ๊อย่าพึ่งโอเครอดโอเคตอนนี้ยังไม่มีใครมาแจมนะเพราะว่าเขาก็พะวงกับซอมบี้ของเขาอยู่เหมือนกันคงจะไม่มีใครอยู่คงยังไม่มีใครคิดสั้นมาบวกกับเราตอนนี้นะฮะคราวนี้ทุกคนก็พยายามวิ่งเก็บลูกกระสุนของปืนตัวเองไปแล้วทีนี้พอเช้าปุ๊บเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขาจะกำหนดวงใหม่มาแล้วนะครับผมก็คือต้องรอยันเช้าเลยถึงจะมีวงใหม่ครับใช่แล้วคนมันก็จะเริ่มแบบมากระจุกกันแล้วทีนี้คือตอนนี้พวกเรายังไม่ได้ฆ่าใครเลยนะประเด็นใช่คือต้องบอกว่าคนไม่เน้นซอมบี้นี่ครับไทยแลนด์มาแล้วครับไทยแลนด์นี่ตรงที่พี่มาไปเลยเฮ้ยอะไรกระโดดขยุ้งหลังคนเหรอไหนพี่นี่ข้างหลังคนหรือซอมบี้วะนะคนดิพี่นั่นน่ะคนเอาอย่างนี้ก็ยิงสิครับดาวหนึ่งสวยมันเพื่อนมันอยู่ไหนวะมาคุณแปดมาคุณแปดคนเดียวไม่มาคุณแปดให้ขอได้ป่ะคุณแปดเอาเมื่อกี้มันอยู่ดีมันวิ่งมากระโดดพี่ก็งงวะเอ้าเฮ้ยตรงนั้นมีคนเก็บของอยู่พี่แป๊บนึงตรงนั้นมีคนนะตรงนี้มีอะไรหมดเลยตรงนั้นมีคนตรงบ้านมีคนนี่ไงโอเคน็อกเอาท์ไปหนึ่งมาดิครับยิงยัดไปคนนึงนะฮะมีคนวิ่งมานี่ไงใช่อยู่หลังกำแพงเห็นปะมันอยู่หลังคนยิงมาจากทางซ้ายด้วยมันกำลังชุบเพื่อนโอเคผมยิงได้ไปตัวนึงโอเคมันกำลังชุบเพื่อนอยู่พี่เราเข้าไปบวกมันดีกว่าเฮ้ยมันสโมกด้วยปาปัดปิดก่อนจะได้วิ่งได้ไอ้อันนี้ผมปาเองเนี่ยมันปาระเบิดย้อนกลับมามันอยู่ในควันพี่โอเคเดี๋ยวพี่ฉีกซ้ายเดี๋ยวพี่ยิงครอสให้เข้ามาในควันแล้วเฮ้ยเพื่อนยิงแล้วนั่นไงสวยแตกหมดทีมรอไอ้ไม่ได้มาการฟาร์มของให้ดีสุดปืนเทพเก็ตลิงโอ้โหไอ้ปืนใหม่ใช่ป่ะใช่ทีเด็ดโอ้โหใช้กระสุนอะไรอ่ะกระสุนก็มีอยู่แค่นี้ใช่ไหมพี่ดูดิก็โคตรใหญ่ถ้าเกิดคิวถือปืนนั้นน่ะแล้วยิงไปเรื่อยมันก็มีโอกาสที่จะได้กระสุนของปืนนั่นเองอ่ะคือแบบอย่างไอ้คนที่ใช้ปืนไฟอ่ะมันก็ยิงได้เรื่อยมันเพราะว่ามันก็จะมีเป็นเหมือนถังแก๊สดรอปด้วยใช่เนี่ยจะสังเกตว่าเราขึ้นรถมาแต่น้ำมันมันมีแค่นี้นะน้ำมันโคตรทุเรศเลยเขาป้องกันไงครับป้องกันไม่ให้แบบเราขับโอ้โหขับรถเหยียบซอมบี้ให้งั้นก็ชิวเลยนะแล้วมันไม่มีดรอปตามบ้านด้วยนะใช่คือตอนนี้มันจะมืดแล้วนะเฮ้ยนี่ไงใช่ไหมเฮ้ยเอาบวกป่ะคิวบวกป่ะ
บวกดิพี่บวกเฮ้ยเฮ้ยจริงจริงไม่ออกโอ้โหดาวหนึ่งดาวสองซอมบี้เข้าหลังซอมบี้เข้าหลังโอเคเก็บคนได้หมดสวยสวยอ้าวเรายึดพื้นที่ตรงนี้แล้วครับผมดูด้วยช่วยด้วยคิวไหวไหมเข้ามาในบ้านแล้วพี่เมื่อกี้พี่รู้สึกว่ามันจะขึ้นมาอยู่บนรถแล้วมันแบบซอมบี้จะขึ้นไปหามันไม่ได้ไว้อ๋อกะว่ารอซอมบี้มาโอ้โหมืดแล้วแล้วคืนนี้อย่างน่ากลัวเลยครับเฮ้ยซอมบี้โอ้โหโอเคพี่ขึ้นมาอยู่วันนี้ละเก็ตลิงเป็นไงคิวโอ้โคตรมันพี่เฮ้ยทำเป็นเล่นไปต้องให้เพื่อนฆ่าก่อนเดี๋ยวจะช่วยเพื่อนก่อนคือต้องบอกว่าซอมบี้บึ้มมากฮะตอนนี้คืนนี้คิวตรงพี่นี่อย่างชิลเลยว่ะแป๊บนึงพี่ผมกำลังช่วยเพื่อนอยู่โอเคเพื่อนรอดแล้วโอเคคิวมาอยู่กับพี่กำลังไปพี่โหทำเลดีมากมาดิครับมาแล้วไปยังไงวะกระโดดขึ้นจากข้างหน้าเออไปลิกเกอร์ลิกเกอร์เฮ้ยเฮ้ยลิกเกอร์ลิกเกอร์มาอุ้ย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 แป๊บนึงพี่แป๊บนึงก็ได้โอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์พวกที่ยิงไกลก่อนนะฮะพวกยิงไกลเนี่ยฝากคุ้มกันหน่อยผมใช้ยาอยู่โอเคไปคิวเดี๋ยวพี่จัดการให้พวกโอ้ยเยอะจังวะโอ้ยเพื่อนเฮ้ยคิว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 ประเด็นประเด็นคือกระสุนมันจะหมดเฮ้ยใครมันยิงมาจากไหนเนี่ยลงไปเอาก็ไม่ได้โอ้โหรีโหลดอย่างนั้นโอ้โหนี่แหละครับความน่ากลัวมันมาแล้วความน่ากลัวของไอ้ผีมันมาแล้วช่วยอยู่พี่ช่วยยิงอยู่ช่วยโอเคพี่ยิงไอ้พวกระยะไกลอยู่โอ้โหเก็ตลิงว่ากันเอาจริงๆเฮ้ยเอาจริงๆคือเราควรที่จะขึ้นบ้านมากกว่าพี่จะตายว่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วขึ้นบ้านก่อนมียาผมเก็บยาไปให้โอเคโอ้ลิกเกอร์ยังเยอะเป็นแล้วคือจริงๆเราต้องวางระเบิดนะต้องวางกับระบงกับระเบิดไว้เลยแต่ว่าเราไม่มีนี่ผมมีอันนึงเออวางกับระเบิดไหมล่ะผมวิ่งหนีซอมบี้อยู่ลิกเกอร์โคตรเยอะเลยพี่เติมเลือดอยู่คิวล่อไว้หน่อยคิวโอ้โหอยากเยอะโอเคคิวพี่ไอ้อ้วนใจเย็นพี่เก็บลูกกระสุนปืนก่อนเดี๋ยวพี่จะไปช่วยออกมาครับยิงยัดเข้าไปครับผมยิงยัดเข้าไปลิกเกอร์ลิกเกอร์หูยลิกเกอร์อึดมากเลยพี่อึดจริงเรื่องปิ้งย่างโอ้โหเกิดอะไรพร้อมกัน 4-5 ตัวโอ้โหเยอะเกินตอนนี้คิวไป100กว่าตัวแล้วนะฮะเฮ้ยคิวไอตัวนี้มันเป็นมีโลไอยักษ์ไอยักษ์มีโลมาไงนี่มายังไงนี่อุ้ยตายแล้วเยอะไปเปล่านี่ต้องร้องขอชีวิตผมบอกเลยต้องร้องขอชีวิตโอ้โหคือมีโลอย่างเดียวไม่พอยิงหัวก็ไม่ตายสักทีไงประเด็นไอ้ปืนไฟทำไมไม่ลงมาข้างล่างฟ้าปืนไฟนี่ไงเออไอ้ยักษ์เหรอรีโหลดกระสุนก่อนนิดนึงอุ้ยไอ้ผีตัวนี้ก็วิ่งไวๆมาโอ้โหเป็นคืนที่ทรมานมากคิวพี่โคเบอร์อยู่คิวพี่โคเบอร์ช่วยอยู่คิวโอ้ยมันเข้ามาชาร์จนี่ไงก็มาดิครับมาแค่ไหนไม่รู้มาทั้งศูนย์รอดอโอ้โหโคตรเหนื่อยนี่ไงเช้านี่เนี่ยโอ้โหจะ2นาทีเป็นการยิงแบบไม่ต้องใช้สโคปแล้วฮะเล็งสโคปแล้วไม่ไหวแล้วเยอะเหลือเกินโอเคคือแบบยิงคนตายแต่แบบไม่มีเวลาเก็บอ่ะเข้าใจฟิลป่ะเข้าใจพี่คือโอ้โหอยากจะฟาร์มของก็ทำไม่ได้ยิงคนตายแต่ไม่มีเวลาเก็บโอเคแก๊สกระป๋องจริงๆเราสามารถใช้ได้นะแต่ว่าแบบจังหวะบวกอ่ะมันคิดอะไรไม่ทันแล้วอ่ะตายเป็นไงน่ากลัวไหมคิวน่ากลัวมากโคตรโหดนี่คือคืนที่2ด้วยเออแล้วอย่าลืมนะว่าเดี๋ยวจะมีคืนที่3เราควรที่แบบตอนเนี้ยเราควรที่จะหาพื้นที่วางกับระเบิดวางอะไรแบบดักรอนะประเด็นคือมันไม่มีอ่ะดิพี่นี่แหละเข้าใจฟีลของไอ้พวกที่แบบทำซ่ากดโซโล่มาคนเดียวนะพี่ผมมีแผนแต่เราไปยังไงบ้านนี้ดีกว่าบ้านนี้ผมติ๊กใช่ป่ะผมคิดว่ามันน่าจะมีคนจองอ่ะเราต้องไปสู้มันให้ชนะแล้วก็ยึดบ้านนั้นวางกับดักระเบิดเลยเรียบร้อยเออเพราะผมคิดว่าอยู่ขอบวงเนี่ยผมว่าวงต่อไปไม่น่ารอดอ่ะโอเคไอพี่รู้สึกว่าเสียงไมค์คิวมันแบบกระตุกกระตุกจิ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 กซึมันเหมือนเสียงแตกๆนิดนึงอ่ะโอเคพี่แก้ละโอเคไปตอนนี้เยอะมากบอกเลยโคตรเยอะกับระเบิดมันใช้ยังไงมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
ไม่เคยเล่นอ๋อมันวางอย่างนี้เลยเหรอคือผมลองผมลองแล้วมันปาดแล้วมันจะติดติดติดอ๋อเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรอะไรมาไงเอ้าระเบิดมันเอาไปเรียกซอมบี้เหรอไม่น่าใช่บ้างมันจังหวะซิทคอมพอดีพี่เมื่อกี้เอ้าไม่ใช่นะเนี่ยอีกอันก็ขึ้นมาอ๋อหรือมันเป็นซอมบี้ระเบิดเอาไปช่วยเราวะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมีคนตรงไหนมีคนยิงซอมบี้อยู่โอเคเพื่อนฆ่าไปละสวยเฮ้ยทีมเรานี่มันโหดจริงๆเว้ยเฮ้ยเฮ้ยคิวรู้สึกว่าจะมีบอสขึ้นตรงนี้ใกล้ๆเราเลยเรารีบไปล่ามันไหมได้เลยพี่ปะมีรถล่าตอนที่มันเช้าๆอยู่เนี่ยน้ำมันมันยังไม่หมดใช่ไหมยังพี่โอเคตอนนี้เหลือ13คนเท่านั้นนะครับผมเพื่อนวิ่งไปไหนแล้ววะน่ะเพื่อนมานี่เร็วโอเคบีบแต่เรียกเพื่อนกันเพื่อนมาขึ้นรถแล้วครับทุกคนคัมออนคัมออนเบบี้ให้คุกกี้ทำนายกันมาจากที่เราจะไปบ้านนี้ใช่ป่ะเราไปล่าบอสก่อนแล้วก็วิ่งหนีเข้าบ้านนี้เลยได้ก่อนที่มันจะมืดนะอีก6นาทีช่วงเวลานี้แหละนี่ไงมีนี่ไงวงระเบิดเครื่องบินโอ้โหยืนหน้าถนนเลยลงเลยครับใส่หัวก่อนเลยครับผมยิงยัดที่หน้าเฮ้ยทำไมไล่ผมคิวเป็นสายแท้งไงโอ้โหดูเลือดพุ่งเลยครับยิงที่หัวเน้นที่หัวโอ้โหหน้าแดงกำโอ้โหเฮ้ยเรียบร้อยตายไวมากขอกระสุนเขียวหน่อยได้ไหมโอเค AWM กระสุน AWM พี่เราไปยึดบ้านนั้นกันนะครับโอเคไปดิที่ตอนนี้กระสุนเขียวจะหมดวะเมื่อกี้พี่เปลี่ยนปืนพี่ลืมเก็บกระสุนเขียวมาเดี๋ยวมีซอมบี้มาพอใช้แน่นอนพี่เชื่อผมโอเคอีก6นาทีแล้วนะรอบนี้เหมือนกับว่าเขาจะให้เราเนี่ยไปบวกกับคนมากขึ้นนะเพราะว่าแบบอีก6นาทีเลยอ่ะเรียกได้ว่ามีเวลาฟาร์มเรายึดบ้านนี้ก่อนเลยครับเฮ้ยตรงนี้ขึ้นดาดฟ้าได้ป่าวะไม่ได้เฮ้ยขึ้นดาดฟ้าได้เด้เฮ้ยคิวตรงนี้ป่ะบ้านนี้ป่ะใช่ๆโอเคเฮ้ยกระสุนเขียวสวยเอ๊ะขึ้นดาดฟ้าขึ้นไงวะพี่ดาดฟ้าเลยนี่เอ้ยไม่ได้ว่ะชิบหายหลังนี้ขึ้นไม่ได้ไปที่อื่น okay. เราต้องเอารถมาต่อตัวขึ้นไปแต่ว่ารถเราน้ำมันหมดแล้วสบายละทางนี้เหยียบได้เฮ้ยเดี๋ยวเราเนี่ยพี่เนี่ยต้องผมไหมในพี่กำลังขึ้นไปแป๊บนึงนะตรงนี้เหรอใช่ครับแล้วก็ผมมุดเข้ามาในนี้ได้เฮ้ยโอ้โหเพื่อนจะดันทำไมเนี่ยโอ้โหเพื่อนไปเนี่ยพี่เรามีที่แอบแล้วเหรอได้พี่เนี่ยตอนนี้มีที่แอบแล้วเพื่อนมันขวางทางหน่อยๆออกไปดิเพื่อนออกไปเอาพี่มีคนยิงมาพี่มีคนยิงมาทาง200เป็นสไนเปอร์บวกป่ะล่ะต้องบวกเลยพี่มันมองเห็นเราเฮ้ยพี่เจอละสายไปเลยพี่มีสไนเปอร์นอนชิวเหรอนอนชิวเหรอนี่ไงดาว1ครับดาว1ครับพี่สวยๆๆทำเข้มอ่ะครับผมดาวตายไปเลยมันนอนอยู่บนเขาเลยชิวๆเลยมันเลื้อยเป็นงูเลยอ่ะมียิงมาจาก300พี่ขอไปเก็บกระสุนมันก่อนได้ไหมกระสุนพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวเผื่อเพื่อนมันมาคัฟเวอร์หน่อยคัฟเวอร์หน่อยไปครับโอเคฮะคืนนี่แหละคืนตัดสินแล้วคืนสุดท้ายจังหวะบวกกันนี่แหละจังหวะนี้แหละใครจะตายเพราะซอมบี้เพราะใครจะตายเพราะคนเฮ้ยข้างหน้าคิวข้างหน้าคนมีคนโอเคครับนี่ไงสวยพี่ครับซ่าเหรอครับผมนี่ไงไม่ใช่โซดาก็ซ่าได้นะไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้เหมือนกันครับผมแป๊บนึงนะพี่ขอเติมเลือดก่อนครับตื่นเต้นว่ะใจเต้นไม่หยุดเลยโอเคก็มาดิครับก็มาสิวะเมื่อเกมโดดล่มสุดฮิตบนมือถือแล้วเกมยิงผีสุดคลาสสิกบนคอนโซลมาคอสโอเวอร์กันก็จะเป็นสภาพแบบนี้ครับยิงจนมือให้มือตอบโจทย์มากเฮ้ยข้างหน้าพี่มีคนตรงรถที่เรามาเลยตรงรถที่เรามาเลยเก็บได้แล้วพี่โอเคไอ้ตรงรถใช่ป่ะใช่ไม่ใช่ตรงรถผมไม่ได้ยิงครับเฮ้ยโอ้โหโดนยิงชิบหายละเมื่อกี้เหมือนพี่เพราะว่ามีหลบอยู่ตรงรถคนนึงโอเคพี่เจอแล้วอยู่แป๊บครับตรงรถนะตรงรถนะพี่เจ็บแล้วแต่ผมไม่เจ็บมากเจ็บมากพี่ยิงตูดกันไปเมื่อกี้เอามาได้โอเคล้มแล้วพี่ล้มแล้วตายหมดอ้าวแชมป์เลยต้องมาดิครับไม่ต้องรอถึงคืน3อ่ะสุดยอดไม่ต้องรอถึงคืน3อ่ะอ๋อถ้าเกิดว่าเราเป็นแชมป์ก็คือจะชนะไปเลยใช่ไหมครับใช่ชนะไปเลยโอ้
คาลิเกอร์4ไทยแลนด์1ตัวอ๋อก็มีบอกใช่มันจะบอกเลยว่าเราฆ่าไปกี่ตัวฆ่าซอมบี้กี่ตัวอะไรยังไงโอ้โหโอเคสนุกว่ะพี่ชอบโคตรมันคือไม่ได้แบบแค่สู้แค่กับคนน่ะโอ้โหมันเหนื่อยตรงซอมบี้นี่แหละคนมันยังพอสู้ง่ายกว่าซอมบี้อีกนะเอาจริงๆใช่ซอมบี้นี่แบบโอ้โหคือต้องทีมเวิร์คอ่ะต้องมา4คนน่ะตอนแรกผมกับคิวคิดอยู่นะว่าผมกับทั้ง2คนเนี่ยเราจะแบบกดมา2คนดีมั้ยแต่ผมเนี่ยก็เคยเล่นมาก่อนผมคิดว่าไม่ไหวเหนื่อยเกินพี่เออโอเคครับท่านผู้ชมฮะก็และนี่ก็คือ PUBG Mobile ครับที่ crossover กับ Resident Evil 2ครับกิจกรรมพิเศษนะฮะรีบมาเล่นกันนะครับท่านผู้ชมสนุกมากเลยครับโคตรมันนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณพี่เจมากเลยนะครับขอเล่นคุณคิวเหมือนกันครับโอ้ถ้าไม่ได้พี่ที่โดนซอมบี้กินไปหลายรอบแล้วเนี่ยโอ้เหมือนกันไอ้ตรงฉากอยู่ที่รถนี่แบบโอ้โหอยากตายห่าละโอเคครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับถ้าเกิดอยากดูคลิปแบบนี้อีกกดไลค์กดซับชแนลเราทั้ง2คนนะครับช่อง Xcross แล้วก็ช่อง Master Gamer ครับใช่แล้วครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย